สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องรถเวลาจอดไว้นานๆควรเติมน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันเครื่องอย่างไรรถที่จอดไว้นานๆเวลาท่านมาสตาร์ทอาจจะสตาร์ทไม่ติดก็ได้นะครับบางทีสาเหตุก็อาจจะเกิดจากน้ำมันเชื้อเพลิงได้ด้วยเหมือนกันคราวนี้เรามาดูกันครับว่ามันจะเกิดสาเหตุอะไรได้บ้างรถเครื่องยนต์เบนซินแบ่งเชื้อเพลิงออกเป็น3ประเภทหลักๆวันนี้อย่างนี้ครับข้อ1แก๊สโซฮอลตัวนี้เนี่ยจะมีส่วนผสมของเอทานอลประมาณ 10% ตัวที่2คือ E20 ตัวนี้จะมีส่วนผสมของเอทานอลประมาณ 20% ตัวที่3คือ E85 ตัวนี้จะมีส่วนผสมของเอทานอลประมาณ 85% เจ้าเอทานอลตัวนี้เนี่ยจะเพิ่มค่าออกเทนให้รถของท่านแต่ในขณะเดียวกันมันคือแอลกอฮอล์ตัวหนึ่งครับนั่นคือมันจะสามารถระเหยได้เป็นอย่างดีเมื่อรถของท่านเติมน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของเอทานอลแล้วท่านจอดรถทิ้งไว้ในระยะเวลานานๆจะทำให้เอทานอลพวกนี้ระเหยออกไปครับและถังน้ำมันของท่านอาจจะมีการสะสมของความชื้นส่งผลให้รถของท่านสตาร์ทไม่ติดไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมดังนั้นถ้าท่านจะจอดรถเป็นระยะเวลานานสิ่งที่ดีที่สุดควรจะใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของเอทานอลค่อนข้างน้อยครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของน้ำมันเครื่องกันครับรถของท่านที่จอดเป็นระยะเวลานานท่านควรเลือกใช้น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100% เพราะว่าในขณะสตาร์ทซึ่งเป็นช่วงที่เครื่องยนต์สึกหรอมากที่สุดน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100% จะวิ่งเพื่อเข้าไปหล่อลื่นเครื่องยนต์ของท่านได้ลวดเร็วกว่าน้ำมันเครื่องเกรดธรรมดาแน่นอนครับทางอีเดมิสึมีข้อมูลข่าวสารดีๆและมีสินค้าให้ท่านเลือกใช้สามารถเข้าไปชมเข้าไปศึกษาได้ที่เว็บไซต์ apollothai.com และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์Subscribe เพจ Facebook Apollo Thailand และ YouTube ของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ